ปลกๆก็เหมือนคุ้นๆสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่มันน้ำเต้าปูปลานี่ไม่ใช่อะไรอ่ะนั่นๆๆเสียงอะไรอ่ะสมิตาเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับตาดีกว่าวันสวัสดีตุ๊กตานี่มันคุ้นๆเนาะมันก็ไม่เหมือนในเกมหรอกมั้งดะเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาไปเลยครับจ้าไปไปกลับเข้าไปกินไปกินไหนอันนี้เขาบุกเออกับจัดกับจัดมีคนเรียนคนนึงอย่าอย่ามีคนเรียนคนนึงใครใครเรียนเรียนตาด้วยไม่เรียนตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำตามกฎทุกอย่างเลยทำไมฉันต้องหนุ่มกับจัดด้วยเล่าโอ้แล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะมีตุ๊กตามีคนใส่สูทสีชมพูพร้อมด้วยสัญลักษณ์บนใบหน้าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมสควิสเกมยินดีต้อนรับทุกคนนายเข้ามาสู่เกมแห่งความตายแล้วไม่มีใครสามารถทำไมเขาต้องยืนโจกด้วยทำไมเขาต้องยืนโจกกันด้วยนะแล้วไงต่อแล้วถ้าสมมติว่าเราหนีออกจากที่นี่ได้สำเร็จเราจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่หรอตุ๊กตาผี 1,000 ล้านบาทแต่ถ้านายแพ้แล้วก็ตายสักขานเดียวเดี๋ยวต้องโดนจับโยนนอกหน้าต่างเดี๋ยวก่อนนายจะจับฉันโยนนอกหน้าต่างพวกนายรู้หรือเปล่าว่าพวกนายก็ถูกจับมาเหมือนกันเนี่ยเอาหรอมันออกไม่ได้เอาออกยังไงเอาโอเคก่อนคุณจับด้วยเขาออกข้างนอกเฮ้ยดีนะปล่อยที่ผมมาเป็นพนักงานอย่าขังผมเออผมเพิ่งเลื่อนขั้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเองเอาละค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Human for Fat ตัวย้วยนั่นเองมากันในทีมของ Squid Game นะคะบอกเลยว่าในครั้งนี้เดี๋ยวเราต้องหนีออกจากคุกแล้วก็แหกคุกให้จนสำเร็จแต่จุ๊บเจนแหกอะไรเนี่ยเราแหกคุกอยู่ไงสวัสดีนายต้องหาวิธีการแหกคุกให้ได้แบบแนบยนต์กว่านี้ดูสิมันมีกล้องวงจรปิดด้วยฉันคิดว่าเขาคงมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษเราลองมาหาแบบอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับรหัสลับหรือว่าเป็นปุ่มพิเศษแถวๆนี้ดูดีไหมฉันก็ไม่รู้ทางหนีนะว่ามันหนีทางไหนบ้างทางนี้ทางนี้อะไรอ่ะเหล็กมันแบบมันเหมือนมันขาดตอนสนิมป่ะนี่สนิมอุ้ยเฮ้ยอุ้ยถ้าสนิมขึ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวฉันดูลาดราวให้โอเคกล้องวงจรปิดไม่ได้หันมาที่พวกเราหนีเลยหนีเลยหนีเลยเร็ว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 ดันไปสิถ้าทำพวกนายไม่ยอมไปแล้วก็ฉันไปแล้วนะค่อยๆอุดรูเข้าไปสภาพเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนแบบท่ออุดตันอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูตุ๊กตาตุ๊กตาอยากออกจากที่นี่ป่ะไปช้าตุ๊กตาอย่าเพิ่งแซงคิวดิตุ๊กตาไปได้แล้วทุกคนเอาล่ะไปกาดคนที่ดึงใครดึงหัวอย่าดึงหัวกันอย่าดึงหัวดึงตัวก็ได้ฉันช่วยนายให้นายเอาขาออกไปได้สำเร็จโอเคตาฉันคือหมายเลขออกไปแล้วฉันคือหมายเลข456เฮ้ยเป็นผู้เข้าแข่งขันทีหลังสิเออแล้วทำไมฉันต้องออกคนสุดท้ายได้ไม่เข้าใจฉันไม่ไอ้แกออกไปหรอกนะเปลี่ยนไว้ท่านขับรถลูกอย่าลูกเย้ฉันออกมาได้แล้วเดี๋ยวรอฉันด้วยและเมื่อเราออกมาจากคุกสนิมนี้เป็นที่เรียบร้อยป่ะทุกคนแยกย้ายกันไปหาของพี่บอกน่าสงสารจังเลยอะยากจังวะระวังนะระวังสนิมบาดตูดนะฉันบอกเลยว่าเมื่อกี้ฉันโดนบาดมาแล้วกางเกงฉันขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามาเฮ้ยโอเคแล้วเป็นไงต่อทีเนี้ยฉันว่ารหัสลับตรงนี้เนี่ยสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมต้องมีความหมายอะไรกับประตูนี้แน่ๆเลยฉันดูจากประตูแล้วมีรูกุญแจอยู่เราจะต้องหากุญแจบางอย่างครับผมมาดูเคาน์เตอร์ตรงนี้สำนักงานเฮ้ยสำนักงานมีข้างบนเนี่ยนี่ไงมีสองอันพอดีเลยพวกนายคิดว่ามันเป็นอันไหนอะระหว่างกุญแจสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมเราเอามาทั้งคู่เลยงั้นเราเอาโน้ตบุ๊กแล้วกันฉันว่ามีค่ากว่ากดรหัสด้วยไฟฟ้าดีไหมขโมยเฉยเลยมาจุ๊บแจงถือมาอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้ไม่ได้ตรงนี้ใส่สี่เหลี่ยมจุ๊บลงไปโอเคเยี่ยมเปิดประตู
เอ้ยเอาไปด้วยไปไปไปเยี่ยมเอาล่ะทุกคนพวกคุณมาถึงด่านที่สองด่านนี้คือห้องสันทนาการทางคุกที่นี่จะเป็นห้องออกกำลังกายดูเหมือนว่าห้องออกกำลังกายจะเต็มไปด้วยปูนซีเมนต์ล้อมกั้นรั้วสี่มุมเลยฉันว่าเราต้องหาทางระเบิดออกดูมันมีแท่นระเบิดอยู่กับไดนาไมต์เราต้องหาสองอย่างนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนกันล่ะตรงนี้มีประตูอีกอันนึงใช่มันสัญลักษณ์วงกลมพี่กิดมีเปล่าเราจะกุญแจนึงเดินเข้าไปเสียบเอาเลยเปิดเลยเปิดเลยไปยังไงโอ้เสียบยากเลยเพื่อนเอ้ยเหนื่อยปาดเหนื่อยแทนฉันโดนไอ้ปาดไอ้ปาดใจเย็นๆสินายต้องใจเย็นๆกว่านี้นะฉันไม่ชอบใจเย็นฉันใจร้อนโอ้พี่กิดกุญแจของพี่กิดใช้ไม่ได้กุญแจสัญลักษณ์วงกลมอยู่ตรงนี้นี่เลยอ๋อผมกุญแจเขียวกลมมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วใครดึงหัวฉันเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฮึบเอาละเจ้าพวกกากดูฉันได้ดีๆนะฉันจะทำการไขกุญแจนี้ฮัจิบว้าวเอ๊ทำการเปิดประตูปลดล็อกอุ้ยด้านในมีไดนาไมต์กับที่ระเบิดจริงๆด้วยฉันเอาที่จุดชนวนไปแล้วกันนะพี่โบฉันบอกเลยว่ามันหนักมากมันต้องใช้คนถึงสองคนด้วยกันจากตรงนี้พอเร็วมันเองมันเองยกโอ้โหพวกนายไม่มีการช่วยเพื่อนเลยนะทำตัวไร้ประโยชน์นายไม่ต้องออกจากที่นี่เลยฉันบอกเลยนะวางเอาละได้แล้วถึงเวลาการจุดระเบิดพี่ไม้จับระเบิดให้ดีๆนะดูจับอยู่มันจะไม่หลุดแน่นอนโอเคพร้อมแล้วไม่เป็นไรด้วยโอ้สุดยอดจริงเป็นพนักงานเต็มๆหน้าดีนะจุกนมไม่หลุดอ่ะโอ้โหแล้วดูด้านหน้าของเราสิระบบรักษาความปลอดภัยทำงานเรเซอร์หั่นเนื้อมนุษย์รอปฏิบัติการเรียบร้อยเดี๋ยวสลายเลยเฮ้ยวงกลมสีเขียวเมื่อกี้ไงพี่พี่กินเอากุญแจมาใช่เราต้องเอากุญแจอันนั้นมาอุ้ยถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเอาฉันก็บอกหนูว่ามันสลายหายไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ตรงแบบก้อนหินพวกนี้เอาไปบังทางไว้อ่ะพี่โมคิดว่ามันจะได้ปะต้องลองจึ๊บต้องลองโอ้ยได้เกิดใหม่ใส่เลยจุ๊บแจงถึงไหมเนี่ยจุ๊บแจงอาจจะไม่ถึงมาตุ๊กตาโกโกวามานี่ฉันจะยกนายเองนี่ไปยกฉันทำไมไม่ต้องยกฉันเอาละปวดหัวเลยไปปวดหัวเลยก็นั่งสาธุเลยเฮ้ยคุณต้องเอาอันนี้มาซ้อนเนี่ยมายืนบนนี้เออฉันว่าง่ายกว่าเยอะเลยฉันว่าเอาสิ่งนั้นแหละเอามาทำเป็นฐานดีกว่าโอ้ยนายนี่ฉลาดจริงๆเลยนะพวกคุมพวกคุมสามเหลี่ยมทองคำไอ้ก้อนไหมเอาละจุ๊บแจทำการเดินบนผนังแตกร้าวและจัดการเสียบกุญแจลงไปปึ้งๆเฮ้ยมันอยู่แล้วเหรออยู่แล้วเหรอไม่เห็นหยุดเลยเลเซอร์ยังเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยฉันว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่นอนอ่ะมันกดปุ่มเปล่าเออมีปุ่มไหมเราพลาดอะไรไปอ๋อดึงออกเอาที่ออกโอ้โหปฏิทูแจ้งดึงมาเลยเออไฟฟ้ารัดวงจรตอนนี้อ้าวเฮ้ยมันออกแค่อันเดียวอะดอกดันพวกเราจะต้องเราต้องประจนภัยด้วยตัวเองเอาละนะ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยคุณต้องเจมบอลไปดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไหนทำให้เราดูหน่อยไหนเจมบอลไหนเจมบอลตึงไอ้คุณอย่าบังเจมบอลดิให้เจมบอลไปก่อนโอ้โหเอ้ยโอ้ตายเลยเอาไปขวางเจมบอลเฉยเลยทุกคนอย่าขวางเจมบอลให้พี่กิจได้โชว์ศักยภาพตัวเองไปเจมบอลไปพี่กิจคุณรู้จักเจมบอลป่ะนี่ผมเพิ่งไปดูมาเลยโนทามทูไดตึงไม่แล้วเพลงแล้วมันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลให้มิชชั่นอิมพอสซิเบิลดีกว่า
โอเคเอาจริงป่ะฉันว่าเราเดินผ่านได้อย่างสบายอ่ะเราไม่ต้องกระโดดเลยด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยอ้าวเหรอตรงเนี้ยแล้วเราคานทำไมนั่นแหละดิฉันก็คิดไปกันว่านายทำทำไมฮึบเราจะค่อยๆขยิบไปขยิบไปขยิบไปข้างหน้าตรงนี้ปลอดภัยไหมพี่ไหมทุกคนต้องโก่งคอนะห้ามยืดคอออกมาเด็ดขาดทำไมดึงขาผมไม่ได้เดี๋ยวดึงยังไงไปแล้วคนละคอผมพลาดนี่แหละผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วไม่ได้มีสารละไม่ระวังนะเลเซอร์กำลังจะโดนหัวนายแล้วชิดคอมหน่อยชิดคอมหน่อยก้มหัวไว้ก้มหัวไว้พี่กิจไหลประโยชน์มากอะมาแล้วมาแล้วดึงดึงพี่กิจใครสั่งให้สอนได้นายคลานเดินเฉยๆก็ได้แล้วเต็มบอลโอเคตอนนี้ทักทายต่อไปแล้วนะลุงครับอ้าวโถเอ้ยพวกนายอะเสียงดังคุณลุงหายไปแล้วเนี่ยลองเดินหาดูลุงจะได้พาเราไปส่งสักทีโถเอ้ยเอ้ยนี่ไงฉันเจอแล้วลุงครับพอดีว่าพวกเราอะมาท้าล่าท้าผีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับ